โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไปที่เสิร์ชออนไลน์แล้วนะครับวันนี้เรามาทำคลิปวิดีโอไกด์สำหรับตัวละครซีซั่นละกันนะครับพอดีมีคนถามกันค่อนข้างเยอะอยู่ว่าเล่นยังไงดีเล่นประมาณไหนดีนะครับแล้วก็มีผู้เล่นใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะสำหรับเกมไปที่เสิร์ชตอนนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าทำเป็นคลิปวิดีโอเป็นไกด์ไปเลยดีกว่าเวลาคนถามเราจะได้เอานี้ไปยื่นให้เลยโอเคเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับมีการอัปเดตแพทที่ว่าเปิดซีซั่นเป็นซีซั่นฤดูใบไม้ผลินะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับก็ตอนนี้เราสามารถเล่นตัวละครซีซั่นได้แล้วแต่ว่าซีซั่นนี้จะไม่มีเรื่องของตัวละครใหม่นะครับบวกกับตัวของซีซั่นนี้จะอยู่แค่ระยะเวลาแค่ประมาณเดือนนิดๆเกือบ2เดือนเท่านั้นเองนะครับเป็นเหมือนซีซั่นขั้นเวลาเพราะนั้นคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยจะสามารถเลือกเล่นตัวละครที่คุณอยากเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งคำนึงว่าเออฉันจะต้องเล่นตัวละครใหม่นะครับแล้วก็ทุกตัวละครสามารถใช้ไอ้นี่ได้หมดเลยนะครับมีของรางวัลเล่นได้หมดเลยแค่เลเวลถึงน่าจะเข้าใจกันแล้วโอเคต่อมานะครับอันนี้อธิบายสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่ไม่รู้เลยนะครับสำหรับว่าคนที่เล่นซีซั่นแล้วจะได้อะไรนะครับคนที่เล่นซีซั่นนะครับตัวละครของคุณจะได้ของสวมใส่หรือเป็นเกียร์เนี่ยที่เกียร์เนี่ยจะอยู่ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ของผมเนี่ยที่มันได้สเตตเท่านี้เพราะว่าเราได้มีการทำพวกสมุดบันทึกการจนภัยเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็เลยจะได้สเตตที่ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่มาเล่นใหม่จริงอาจจะได้น้อยกว่านี้นิดนึงถ้าสำหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นเกียร์ที่สามารถเริ่มต้นได้ดีเลยนี่ก็คือ V season เนาะมันต่างอะไรกับการที่เราไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์หลักครับการตีบวกของ V season เนี่ยมันจะใช้เป็นแค่ตัวของหินการเวลาอันนี้จะเป็นหินนี้เป็นหินการเวลาซึ่งมันหาได้ในตัวของ Channel season เท่านั้นนะครับแล้วมันหาง่ายบวกกับ 5% อัตราที่เราจะตีติดเนี่ยมันเยอะกว่าของธรรมดามากๆเลยอันนี้จะเป็นมิดกับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวของทูบาร่าหรือของสมใส่ซีซั่นเนี่ย V ซีซั่นจะเหมือนไอเทมบอสระดับ IV เลยนะครับแตกคล้ายๆกันเลยนะครับเราไปเริ่มในเซิร์ฟเวอร์ปกติก็ได้คราวนี้มันก็จะเล่นง่ายขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์นะมันไม่ต้องมานั่งเริ่มแบบโอเป็นทางลัดแล้วกันเป็นช็อตคัทให้ครับโอเคนะครับแล้วเราจะเริ่มต้นซีซั่นได้ยังไงแล้วตัวซีซั่นเราก็สามารถสร้างตัวละครซีซั่นได้นะครับ1 ID ต่อ1ตัวละครเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะสามารถ copy ตัวของเลเวลไปให้ตัวละครอื่นได้ด้วยการกดนาฬิกาผู้ค้าเนาะส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปอธิบายทีในคลิปต่อไปละกันเราอันนี้เรามาดูก่อนว่าเราจะเริ่มต้นยังไงถ้าคุณได้ตัวละครซีซั่นมาแล้ว1ตัวนะครับต่อมานะครับที่คุณจะต้องเริ่มทำนั่นก็คือย้ายเข้าตัวของ Channel Season นะครับซีซั่นเนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกัน2 Channel นะคือซีซั่น1กับซีซั่นอาชานะซีซั่น1เนี่ยอันนี้จะไม่มีการเปิด PK นะครับเปิดหมด PK หรือเปิดหัวแดงที่เรารู้จักกันนั่นแหละซีซั่น1เนี่ยอันนี้คือจะเล่นได้โดยที่ปลอดภัยยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่กิลด์ที่มีการโยนวอลนะครับหรือมีการเปิดวอลกันและกันอยู่คุณไปเจอเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใน Channel ไหนก็สามารถจะโดนตีได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าไม่มั่นใจว่าจะเล่น PVP นะครับผมแนะนำให้เข้าตัวซีซั่น1ไปเลยส่วนซีซั่นอาชาเนี่ยเอาไว้ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่น PVP อยากจะมีคอนเทนต์อยากจะแบบอยากจะลองฝึก PVP ไปเล่นซีซั่นอาชาอันนี้ก็สนุกมากเหมือนกันที่ผมได้ทำได้ดูในช่วงของสตรีมที่ผ่านมาช่วงวันปุกวันพุธวันพฤหัสเนี่ยผมก็จะเล่นซีซั่นอาชาไปเล่น PVP กับสนุกกับคนในเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้ก็เกินกันมาค่อนข้างเยอะแล้วต่อมานะครับวิธีการที่เราจะเก็บเลเวลตัวซีซั่นหรือวิธีการที่เราจะเริ่มต้นในการเล่นตัวซีซั่นเนี่ยมันมีด้วยกัน2วิธีนะคือ1การเดินเควสโดยการเดินเควสเนี่ยมันจะเป็นการเดินเควสหลักมันเหมาะกับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่จะต้องเดินเควสหลักนะครับจะไม่มีการสกิปเควสใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคุณถ้ามา ID ใหม่เลยเนี่ยหรือไม่เคยทำเควสมาเลยเนี่ยมันจะไม่สามารถสกิปเควสได้ถ้าเริ่มเล่นใหม่แนะนําว่าให้ทำเควสนะฮะมันจะมีเควสอยู่ตรงนี้นะครับหน้าเควสหลักกดตัวโอขึ้นมานะครับหน้าเควสหลักเราจะต้องทําไปจนถึงเควสหลักให้จบถึงตรงนี้เลยครับอันนี้คือเควสพื้นฐานที่ทุกตัวละครจะต้องมีนะครับทุกไอดีจะต้องทำ1ตัวก็ทําให้จบเควสหลักตรงนี้เลยนะครับส่วนเรื่องเควสแนะนำกับเควสซ้ำอันนี้ไม่ต้องทําก็ได้ครับที่สําคัญคือเควสหลักจะต้องทำพอจบแล้วคราวนี้มันก็จะไปเริ่มการฟาร์มมอนและอันนี้ก็จะง่ายหรือใครจะทำเควสต่อก็ได้อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยต่อมานะครับสำหรับคนที่เคยทำเควสไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมีการเรื่องการสคริปต์สคริปต์เควสเนาะตัวละครซีซั่นเนี่ยจะสามารถสคริปต์เควสได้1ครั้งนะครับผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้เขาปรับหรือยังนะแต่ผมที่ผมทำมาก็คือมันจะสคริปต์ได้ครั้งเดียวต่อ1 ID ต่อ1ซีซั่นเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนตัวละครกี่ตัวถ้าเกิดเคยสคริปต์ไปเควสเคยสคริปต์เควสไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถสคริป
ตัวเก่าตัวต่อไปได้กว่าจะปิดซีซั่นแล้วก็เปิดซีซั่นใหม่ครับอันนี้ผมไม่รู้จะไม่รู้ว่าเขาแก้หรือยังนะไม่แน่ใจว่าเขาแก้หรือเปล่านะก็ถ้าเกิดคนที่สคริปต์เควสก็คราวนี้ก็เราก็แค่ไปฟาร์มมอนครับวิธีการฟาร์มมอนนะในช่วงของเล่นตัวละครซีซั่นสำหรับคนที่สคริปต์เควสอันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่สคริปต์เควสนะครับถ้าเรากด M ขึ้นมานะครับมันจะมีบอกหมดเลยว่าตัวละครมอนเตอร์ตรงเนี้ยอยู่ในโซนเลเวลอะไรโซนเลเวลเท่าไหร่ก็เราดูสามารถดูตรงนี้ได้นะผมแนะนำว่าอย่าต่ำกว่า5เลเวลนะครับสมมติว่าตรงเนี้ยแนะนำที่12ถึง15ใช่ไหมตัวละครที่จะมาได้เนี่ยก็ขออย่าต่ำกว่า12ไปมากกว่า5เลเวลนะครับนะอย่าต่ำกว่าเลเวล7นะครับถ้าจะมาตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเลเวลต่ำกว่าตัวละครต่ำกว่ามอนเตอร์มากๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะตีโดนเนี่ยจะน้อยลงนะครับแล้วก็มอนเตอร์จะเหมือนจะได้รับดาเมจน้อยลงไปด้วยนะครับมอนเตอร์จะถือขึ้นนั่นแหละทำให้เราฟาร์มยากมากหรือถ้าให้ดีที่สุดเลยก็คือเราไปตามที่เขาแนะนำนะครับตรงนี้12ถึง15คุณอยู่ถึง15คุณก็ย้ายมา14ถึง17หรือคุณจะย้ายลงมาข้างล่างนี้เลยก็ได้เอหลังจากที่เราฟาร์มไปจนแบบจบอเวคานิ่งแล้วคราวนี้ก็ไปเริ่มไล่ทำไปเริ่มไล่ตีมอนเตอร์ตามค่าพลังโจมตีที่เหมาะสมเนาะอันนี้ก็คงน่าจะพอจะทราบกันอยู่แล้วนะคราวนี้ก็ไปตามไกด์ได้เลยว่าอยากจะไปไหนอยากจะฟาร์มเงินฟาร์มนู่นฟาร์มดีการกับตัวคนที่ทำเควสมานะก็ถ้าทำเควสจนจบแล้วจนเลเวล56แล้วทำเควสเวคานิ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไปเริ่มไกด์ดิ้งเหมือนคนที่สกิปเควสมาเหมือนกันต่อมานะครับผมวิธีการที่เราจะตีบวกอุปกรณ์ซีซั่นเนาะตัวละครซีซั่นเนี่ยจะไม่เหมือนตัวละครอื่นเพราะว่าตัวละครซีซั่นเนี่ยจะต้องใส่เฉพาะไอเทมที่มีตาสัญลักษณ์ซีซันเท่านั้นที่มันจะใส่ได้มันจะไม่สามารถไปดึงของในตลาดมาใส่ได้อย่างเช่นของบอสพวกเบคอุลูกอนหรือเกาะวาเลนกอตอะไรเงี้ยมันจะไม่สามารถไปดึงได้นะครับไอเทมที่มันจะใส่ได้ก็คือมันจะต้องมีเป็นตาสัญลักษณ์เหลืองๆอยู่บนนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือตัวละครจะสับส่วนคนที่เล่นตัวละครซีซันแล้วอยากรู้ว่าจะเอาของที่ไหนมาใส่นะครับมันจะมีเควสนึงที่มันจะให้เราวิ่งไปหาผู้ฆ่าแล้วก็มันจะให้เป็นตัวของอุปกรณ์นารุมานะครับหรือเป็นซีซันเนี่ยแหละแต่เป็นขอบสีฟ้านะครับถ้าสังเกตตัวของทูบาร่าเองมันจะเป็นขอบสีเหลืองครับแต่ถ้าเป็นชุดนารุมันจะเป็นขอบสีฟ้าครับอันนั้นเราก็สามารถตีบวกต่อไปได้แล้วก็วิธีการตีบวกของชุดนารุมันจะใช้เป็นหินนารุนะหินตีบวกผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตนี่มันจะเป็นหินตีบวกนี้หินดำแห่งการเริ่มต้นอันนี้ตีอาวุธนะครับแล้วก็หินดำแห่งการเริ่มต้นตีเกาะครับสองสีม่วงกับสีฟ้าเนาะอันนี้ตรงตัวนารุเนี่ยผมแนะนำว่าวิธีการตีบวกหรือวิธีการแบบอัปเกรดเกียร์ตีไปเลยนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะเหลืออยู่แล้วแล้วก็ของนารุเนี่ยตีติดง่ายมากๆตีบวกจนขึ้นวีไปเลยก็ได้นะครับทันทีที่มีหินก็ตีไปอย่างนึงสำหรับการตีบวกนะมันจะมีเควสบางเควสนะครับที่มันจะให้เราตีบวกในอย่างเนี้ยเป็นเควสที่ให้เราตีบวกเสริมประสิทธิภาพอาวุธหลักนารุบวก3ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาดูเควสตรงฝั่งข้างบนนี้ด้วยนะครับจะอยู่ตรงนี้เควสบัตรผ่านซีซั่นพอเราตีตัวนารุขึ้นวีได้แล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เรากดแลกเปลี่ยนจากนารุวีไปเป็นชุดทูบาร่านะครับที่เป็น1ขีดก็จะดีสแตทของก็จะดีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงเฟสหลังของซีซั่นแล้วคราวนี้คุณจะต้องไปหาตัวของหินตีบวกนะครับหินการเวลาตัวนี้นะครับในการใช้ในการตีบวกนะครับส่วนตัวของแร่ทูบาร่าเนี่ยจะใช้ในการซ่อมแร่ทูบาร่า1ชิ้นจะสามารถซ่อมค่าความคงทนได้10ในตัวของชุดทูบาร่าทั้งหมดแร่ทูบาร่า5ชิ้นจะสามารถแลกประดับเพื่อที่จะนำมาตีบวกได้เพราะนั้นตัวของหินตีบวกกับแร่ทูบาร่าเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆและสำคัญมากๆด้วยเช่นกันโอเคแล้วก็อันนี้บอกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปหาแร่ทูบาร่าได้ที่ไหนนะครับจริงๆทุกที่นะครับในแมปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมอนเตอร์ระดับโซนประมาณไม่เกินเลเวลไม่เกิน AP ประมาณ280น่ะหรือเลเวลประมาณ62อ่ะมันจะมีดรอปนะครับมีเป็นเควสให้อย่างอันเนี้ยอย่างป่าโพลี่เนี่ยตี250ตัวคุณจะได้ตัวของหินการเวลาแล้วถ้าเกิดคุณตีครบ500ตัวคุณจะได้หินฟอกเวทมนต์บริสุทธิ์อันนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันแต่ผมไม่มั่นใจว่าเควสมันรีทุกๆ1อาทิตย์หรือเปล่าหรือไอตัวของรางวัลเนี้ยมันรีทุกๆ1อาทิตย์หรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่บอกเลยว่ามันตีง่ายมันตีง่ายมากๆหลังจากที่เราตีบวกแล้วคราวนี้ถามว่า
ถ้าเราวีทั้งตัวแล้วเราจะทำอะไรต่อในซีซั่นนะครับวีทั้งตัวแล้วผมมี2ทางเลือกครับคือ1คุณจะกดนาฬิกาผู้คาเพื่อย้ายเลเวลของตัวละครซีซั่นหรือจะย้ายจะไปเริ่มเล่นตัวละครซีซั่นอาจจะเบื่อตัวละครนี้อยากได้ตัวละครอื่นมาเล่นในซีซั่นครับก็สามารถกดนาฬิกาผู้คาได้2คือถ้าไม่มีอะไรทำแล้วจริงๆผมแนะนำให้ฟาร์มใน Channel Season ไปเรื่อยเพื่อนำหินพวกนี้มาขายนะครับหินพวกนี้ราคาจะค่อนข้างสูงอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวแร่ทูบาร่าเนี่ย1ก้อน 50,000 เลยดรอป1ก้อนคุณได้ 50,000 ซิลเวอร์นะครับแล้วก็ตัวคุณดูหินการเวลาได้แสนนึงเลยนะส่วนหินฟอกเนี่ยจะ 200,000 เลยนะครับทำให้เราสามารถฟาร์มเงินจาก Channel Season เนี่ยได้เยอะมากๆรวมๆแล้วถ้าเกิดจนจบซีซั่นนะผมว่ามีเงินไปตั้งตัวในช่วงหลังซีซั่นได้เลยนะครับอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่แบบเอ้ยมาเล่นใหม่แล้วไม่รู้จะฟาร์มเงินยังไงคืออย่างน้อยคุณฟาร์มในซีซั่นคุณจะเจอกับคนที่เกียร์ใกล้ๆกันต่อให้คุณฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์อาชาคุณก็จะเจอคนที่เกียร์เขาใกล้ๆกับเราเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเกิดการปะทะกันหรือจะ PVP กันอ่ะมันจะเกิดความต่างชั้นที่ค่อนข้างไม่สูงมากนักมันจะไม่เหมือนกับถ้าเกิดคุณไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์หรือ Channel ปกติเนี่ยคุณจะเจอคนที่เขาเล่นมานานแล้วอย่างผมเนี่ยมา2ปีกว่าเงี้ยคุณก็จะเจอคนประมาณผมประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะแล้วแต่ความชอบถ้าอยากเล่นแบบสูสีเล่นอยู่ในซีซั่นไปฟาร์มในซีซั่นไปหาเงินไปได้เหมือนกันครับอีกอย่างนึงก็คือข้อดีของตัวเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นหรือ Channel Season เนี่ยมอนเตอร์จะถูกเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟทั้งตัวเลือดเนิร์ฟทั้ง DP เนิร์ฟทั้ง AP นะครับทำให้มันฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวละครซีซั่นนะครับในซีซั่นเนี้ยจะสามารถไปฟาร์มใต้น้ำได้ตรงนี้ใต้น้ำตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นชั้นล่างนะครับมันจะแคป AP มันจะอยู่ที่ผมไม่มั่นใจว่า280หรือเปล่านะ4ไคร์ชั้นล่างอ่ะ260นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเคลียร์ไม่ถึงตรงนี้แล้วลงไปฟาร์มมันจะเหนื่อยมากๆแต่ว่าตัวละครซีซันสามารถถ้าฟาร์มในซีซันได้ลงไปฟาร์มตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคนะครับส่วนเรื่องไกด์ว่าเอ้ยไปฟาร์มตรงไหนดีสามารถดูได้ที่ช่องเรานะครับช่องฟรีเกมมิ่งนี่แหละผมทำไกด์ที่นำเหมือน1ชั่วโมงฟาร์มนี่เท่าไหร่คุณไปลองดูได้เลยนะครับ AP ก็จะอยู่ในช่วงโซนของผู้เล่นใหม่ก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆของเราได้ส่วนใครที่มีคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Battle Search เนี่ยสามารถมาพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปหรือจะไปดูผมไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับสตรีมผมก็เหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นหรือ 14:00 นต้นไปครับจะมีวันพุธวันเดียวที่เราผมก็จะสตรีมตั้งแต่ 8:00 ยันประมาณเที่ยงนะครับส่วนอื่นก็เป็นเวลาปกติก็คือตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปสำหรับเนื้อหาในคอนเทนต์ของคลิปวิดีโอนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ชมที่เข้ามาเริ่มต้นใหม่หรือคนที่กลับมาเล่นนะครับหรือคนที่กำลังเล่นซีซั่นอยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันในเกมนะครับทักทายได้เจอกันในสตรีมพูดคุยได้สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะลืมอย่างหนึ่งใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่แล้วก็คอนเทนต์ลงช่องต่อครั้งต่อไปไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ